อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม RO Gravity นะครับผมหรือว่าเอาง่ายๆก็ Ragnarok PC นั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีมาโคพระใช้สกิลบัฟนะครับผมซึ่งมีหลายคนนะครับอยากจะให้ทำให้ดูนะครับว่าพี่มันทำยังไงนะครับในการที่แบบว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อผมกดบัฟนี้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็กดบัฟนี้ต่อนะครับผมแล้วก็กดอันนี้ต่อนะครับผมแล้วตามด้วยอันนี้นะครับผมมันทำได้ไหมพี่นะครับวิธีการรันนะครับโดยที่แบบว่าสมมติว่าบางคนปวดท้องอยากจะไปเข้าห้องน้ำสัก5นาที10นาทีนะครับผมใช้ได้ทำได้แต่บอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหายไปเป็นชั่วโมงเนี่ยรับรองได้นะครับอาจโดนแบนได้สูงนะครับพอเกมเขาบอกแล้วว่ามาโคได้แต่นะครับต้องอยู่หน้าจอโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกก็เติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมและสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมยิงปลาเกมไก่กระโดดเกมตีตุ่นนะครับผมต้องที่นี่เท่านั้นครับผมรายแอดนะครับ LSM King นะครับครบจบทุกเกมในเว็บเดียวนะครับเล่นง่ายๆและสามารถถอนเงินไปใช้ได้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะสอนเซตมาโคของ Fantech นะครับผมซึ่งมาโคของ Fantech เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมมีเมาส์อันนี้ผมก็เลยต้องสอนเมาส์อันนี้ดังนั้นเมาส์อื่นนะครับผมก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้ได้เช่นกันแต่มิลลิเซกอาจจะไม่เท่ากันมิลลิเซกคืออะไรครับก็คือความหน่วงนะครับระยะการกดนะครับมันต่างกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมต้องเปลี่ยนหน้าจอไปนะครับอย่างนี้แล้วกันโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมมาโครนะครับผมของตัว Fantech X15 Phantom นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวไหนของ Fantech ก็ได้นะครับซึ่งหน้าต่างมันอาจจะคล้ายๆกันนะครับเราใช้จำนวนในการแอดนะครับแล้วก็มิลลิเซกในการใช้อาจจะใกล้เคียงกันนะครับในรุ่นอื่นๆลองไปปรับใช้ดูแล้วกันวันนี้นะครับผมจะมาสอนทวนอีกครั้งนะครับดูที่หน้าจอก่อนนะครับผมจะมาสอนสกิล Base Move นะครับผมAGI หมู่นะครับผมแล้วก็ Kylie หมู่นะครับผมและตามด้วย Magnificat นะครับผมโอเคซึ่งเป็นสกิลสำคัญที่ต้องใช้ในดันเวลายืนนะครับและมีหลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะนะครับและอยากให้ผมทำให้ดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ตัวเมาส์ก่อนเลยนะครับผมหน้าแรกก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับฮอตคีย์ต่างๆอันที่2ก็เป็นเกี่ยวกับเซตติ้งหรือการเซตมาโครและอันสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับการปรับไฟนู่นนี่นั่นนะครับเรามาดูวิธีการเซตกันนะครับผมไปนะครับก่อนอื่นเลยขออีกนิดนึงครับผมตรงนี้มีคนไม่เข้าใจเยอะนะครับเข้าที่ตั้งค่าคีย์ลัดครับผมเห็นไหมครับผมสกิลบาร์1-1-9นะครับก็คือสกิลอันบนสุดนะครับ F1-F9 ครับผมส่วนอันที่2เนี่ยนะครับสกิลแผงที่2เนี่ยผมตั้งเป็นเลข1นะครับผมถึงเลข9นะครับนี่เลยครับแผงที่2เห็นไหมครับตั้งแต่วาร์ปมาเนี่ยเลข1ถึงเลข9นะครับต่อมานะครับสกิลพวกนี้ที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ปุ่มที่เราไม่ค่อยได้กดนะครับอย่างเช่นอยู่ที่3-2, 3-3, 3-4นะครับผมตั้งเป็น0ขีดแล้วก็เท่ากับนะครับผมง่ายๆเลยนะครับส่วนสกิล Magnificat จะอยู่ที่2-3นะครับเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะเราถึงจะตั้งมาโคถูกนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูที่โปรแกรมครับเราตั้งเลยครับตั้งชื่อครับเนมนะครับผมเราก็ใส่ไปเลยครับพระบัฟนะครับผมแล้วก็กดที่คำว่า new นะครับพอกดที่คำว่า new ลงมานะครับให้เราคลิกที่คำว่า record นะครับผมโอเคนะครับคลิกที่คำว่า record นะครับเราจะกดสกิลอะไรบ้างเราจัดไปเลยครับผม record ปุ๊บ1 2 3แล้วก็4นะครับแล้วก็กด stopนะครับต่อมานะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือค่า MS ค่า MS ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือค่ามิลลิเซกนั่นแหละนะครับผมว่าเราต้องการจะให้มันกดต่างกันแค่ไหน
กิลนี้ไปอีกสกิลนึงเนี่ยต้องใช้กี่วิสกิลนี้กับอีกสกิลนึงใช้กี่วินะครับอีกสกิลนึงใช้กี่นาทีแล้วแต่เรานะครับดังนั้นนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมที่เลข0นะครับก็คือสกิลเบสผมจะตั้งความหน่วงเอาไว้ที่200นะครับผมต่อมานะครับเป็นระยะห่างระหว่างสกิลเบสไปสกิล AGI ผมจะตั้งเอาไว้ประมาณ 2,400 นะครับผมมิลลิเซกนะครับต่อมานะครับปุ่มขีดเนี่ยก็คือปุ่ม AGI นะครับผมจะตั้งไว้ที่200เช่นกันนะครับและต่อมานะครับผมไปที่ความห่างระหว่างสกิล AGI ไปสกิลไคลี่นะครับก็2,400ครับนะครับต่อมานะครับความหน่วงในการกดสกิลไคลี่นะครับก็คือไว้ที่200ต่อมานะครับตรงนี้แหละครับผมเป็นจุดสำคัญตรงที่นะครับสกิลไคลี่ไปสกิลสกิลไคลี่ไปสกิลแมกนิฟิแคทเนี่ยผมจะตั้งเอาไว้ที่1นาทีนะครับก็คือ60,000มิลลิเซกนะครับผมโอเคเมาส์นี้บอกเลยว่าสามารถตั้งได้ยาวๆกันเลยนะครับผมถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมไม่รู้ไปลองดูกันเองนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอามานะครับเรามาดูครับที่ความหน่วงอันสุดท้ายนะครับสำหรับสกิล Magnificat เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องตั้งเอาไว้สักประมาณ 5,000 นะครับเพราะว่ามันจะได้หน่วงพอที่จะไปเริ่มสกิลเบสใหม่นะครับเดี๋ยวเรายังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูกันแล้วกันต่อมานะครับผมตั้งมิลลิเซกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะต้องการแบบว่ากดนะครับต้องการว่าสมมติว่าเราจะไปห้องน้ำสัก5นาทีอย่างเงี้ยพี่ปวดท้องมากไม่ไหวเลยเดี๋ยวปาร์ตี้แตกนะครับให้เราติ๊กที่ตรงนี้ครับผมและเราตั้งจำนวนครั้งเอาไว้เลยเราจะทำทั้งหมดกี่ครั้งทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าผมจะให้มันกดบัฟทุกๆ1นาที1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับเท่ากับว่าต้องให้มันกด60ครั้งถูกไหมครับผมถ้าสมมติว่าคุณจะปล่อย10ชั่วโมงคุณก็ตั้ง600ครั้งนะครับแต่บอกแล้วนะครับว่าโดนแบนนะครับผม GM บอกไว้ชัดเจนนะครับผมจะลองให้ดูก่อนนะครับ2ครั้งนะครับแอปพลายไปนะครับพอกดแอปพลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาโคเราพร้อมใช้แล้วนะครับเราต้องเอาไปใส่ปุ่มครับกลับมาที่หน้าแรกคุณต้องการเอามาโคชุดนั้นเอาไปใส่ไว้ที่ปุ่มไหนผมต้องการเอาไปใส่ไว้ที่มินบัตทอมนะครับผมมินบัตทอมนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่มาโคนะครับและกดที่คำว่าพระบัฟและกดแอปพลายนะครับทีนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยมันจะติด2เขาจะเรียกว่าผมให้มันทำ2ครั้งแล้วกันอ่ะเรามากดกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นกล้องให้ดูนะแต่เอาง่ายๆแล้วกันผมกดปุ่มเนี่ยหมายเลข2นะครับ bottom นะครับโอเคกดครับปึ๊บเบสมาแล้วครับผม AGI มาแล้วครับผมไคลี่มาแล้วครับผมแค่นี้แล้วก็รอนะครับรอนะครับเพราะเราทิ้งเอาไว้1นาทีนะครับผมในการที่มันจะกด Magnificat ต้องรอให้ถึง1นาทีนะครับผมระหว่างนี้ก็รอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาบอกว่าทำไมผมต้องทิ้งไว้1นาที1นาทีเนี่ยที่ผมทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับมันต้องทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเราจะรอเบสหมด ATI หมดแล้วเราค่อยใช้เนี่ยมันนานเกินไปสำหรับบางคนอาจจะลากมาแล้วตายก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าปาร์ตี้ใหญ่แนะนำว่าต้องมีพาร์ท2ตัวนะครับตัวนึงต้องเป็นฮิลนะครับและอีกตัวนึงเนี่ยต้องเป็นบัฟนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้2อันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องอยู่ในหน้าจอด้วยนะครับช่วยดูช่วยกันดูนะครับโอเคนะครับใกล้ถึง1นาทีแล้วนะครับผมเราดูจากบัฟเบสซิ่งง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากประมาณ58หรือ57นี่แหละเห็นไหมครับพอแม็กเสร็จปุ๊บทิ้งที่ทิ้งความหน่วงไว้ที่ 5,000 เพราะจะเริ่มใหม่เห็นไหมครับเบสนะครับแล้วก็ AGI แล้วก็ไทลี่นะครับและรออีก1นาทีนะครับถึงกดบัฟอีกครั้งเห็นไหมครับผมและนี่ก็คือวิธีการเซตนะครับผมง่ายๆเลยครับด้วย Fantech X15 Phantom นะครับผมดังนั้นใครที่มีรูปแบบเมาส์ต่างๆนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนตัวผมเองผมมีเมาส์ตัวนี้ผมก็เลยสอนเมาส์ตัวนี้ในการทำนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าผมไม่อยากจะใช้2ชุดนะพี่ผมอยู่หน้าจอแต่ว่าบางทีนะผมอาจจะดูหนังหรือดูการ์ตูนก็ได้พี่ผมทำยังไงดีนะครับตรงนี้เลยครับผมสามารถติ๊กได้ส
สมมุติว่าคุณอยากจะให้มันกด1ชั่วโมงคุณก็ใส่ไปเลย60ชุดครับผมอ่ะแล้วคุณก็กดแอปพลายนะครับมันก็จะกดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะครบ60ชุดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเซียนนะคุณอยากจะโดนแบนนะคุณจะใส่600ชุดก็แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าคุณอยากโดนแบนก็ลองดูนะครับผมโอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรยากมากมายผมจะลองให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโดยการกด2ชุดอ่ะหรือ3ชุดแล้วกันผมจะให้กด3ชุดนะครับและจะลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดอย่างที่ผมบอกนะครับกดปุ่มที่เราเซตเอาไว้นะครับนี่เลยนะครับมินบอททอนนะครับผมกดครับผมปักเอสเห็นไหมครับ ATI และตามด้วยไคลี่แล้วเราก็รอไปนะครับผมทุกๆ1นาทีนะครับมันก็จะมาบัฟนะครับผมก็ทำให้ดูครั้งสุดท้ายแล้วกันนะนะครับส่วนพวกมิลลิเซกต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับดูกันได้เลยนะครับตามนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรที่แบบว่ายากมากมายนะครับง่ายๆได้ใจความรอให้มันกดอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการปิดคิวเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อย่างที่บอกนะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครอยากจะให้ทำมาโคอีกอันนึงก็คือมาโคแยกธาตุนะครับเดี๋ยวไว้ผมไปทำเควสแยกธาตุก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองทำให้ดูแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจว่าทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นบีช็อปปั๊บไปก่อนแล้วกันนะครับผมและจะต้องเป็นปั๊บแบบหมู่นะครับถ้าเกิดเป็นปั๊บแบบเดี่ยวเนี่ยทำได้เช่นกันแต่ว่าตัวที่รับปั๊บจะต้องอยู่ณจุดนั้นนะครับผมโอเคเห็นไหมครับก็พอบัฟแม็กเสร็จปุ๊บมันก็จะต่อเลยนะครับเบสเอจินะครับผมแล้วก็ไคลี่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมดึงเงาะ Channel นะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บThank you.